สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหนังสือพิมพ์ RBC สื่อของรัสเซียรายงานเมื่อวันที่20เมษายน2565ว่าระบบยูเนี่ยนเปย์ของจีนปฏิเสธร่วมมือกับธนาคารสเบียแบงค์ผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของรัสเซียและระงับการเจรจากับธนาคารอื่นของรัสเซียเนื่องจากกลัวมาตรการการคว่ำบาตรทางอ้อมRBC อ้างแหล่งข่าวจากการธนาคารที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าโครงการออกบัตรยูเนียนเปย์ถูกระงับชั่วคราวพวกเขาไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการถึงความเกี่ยวข้องกับมาตรการการคว่ำบาตรโดยบอกเพียงว่าระงับชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังจากนี้ตามรายงานระบุว่ายูเนียนเปย์ยังระงับการเจรจากับธนาคารอื่นที่ถูกคว่ำบาตรรวมถึงอัลฟาแบงค์ผู้ให้กู้เอกชนรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียเวเตเบและออสเตรียก่อนหน้านี้บรรดาธนาคารของรัสเซียนั้นวางแผนออกบัตรธนาคารที่ใช้ระบบยูเนียนเปย์หลังที่วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดระงับการดำเนินงานเมื่อเดือนมีนาคม2565ตามมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รัสเซียนั้นเนี่ยใช้กำลังทหารเข้าไปเปิดปฏิบัติการในประเทศยูเครนในขณะที่สเปียร์แบงค์ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรและก็สหภาพยุโรปข้อมูลการวิจัยการธนาคารเพื่อรายย่อยระบุว่าในปี2563บัตรธนาคารรัสเซียมีของยูเนียนเปย์ในสัดส่วน 1% และความต้องการบัตรยูเนียนเปย์เพิ่มขึ้นเป็น10เท่าหลังถูกมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้หลังจากที่รัสเซียนั้นเนี่ยใช้กำลังทหารไปทำสงครามในยูเครนขณะที่ผู้ถือบัตรยูเนียนเปย์ของรัสเซียเผยความยากลำบากในการใช้ชำระเงินในสหรัฐอเมริกาอิสราเอลยุโรปเอเชียและตะวันออกกลางส่วนผู้ถือบัตรธนาคารที่ใช้วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดธนาคารกลางของรัสเซียรับรองว่าระบบยังใช้งานได้ภายในรัสเซียจนกว่าบัตรนั้นจะหมดอายุทั้งนี้รัสเซียและจีนประกาศสถานะมิตรภาพไร้ขีดจำกัดก่อนที่รัสเซียนั้นเนี่ยครับจะเข้าไปใช้กำลังทหารในยูเครนก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้อย่างไรเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับตอนที่ทางด้านวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดนั้นมีการตัดระบบสวิฟต์นะครับเรื่องของการชำระเงินต่างๆเนี่ยครับออกจากระบบทางด้านรัสเซียนั้นก็พยายามที่จะเชื่อมโยงระบบกับทางด้านในส่วนของยูเนียนเปย์นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็บอกว่ายูเนียนเปย์นั้นมีการระงับการออกบัตรเป็นการชั่วคราวแต่ว่าเป็นการชั่วคราวนั้นไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนและจึงจะกลับมาให้บริการได้ตามปกติเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าประเด็นการใช้จ่ายเงินของประชาชนคนรัสเซียในต่างแดนนั้นกำลังสร้างความลำบากให้กับพวกเขาไม่สามารถที่จะใช้เงินได้ตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าใช้ระบบยูเนียนเปย์ได้พวกเขานั้นก็ยังมีโอกาสในการที่จะใช้จ่ายเงินได้ตามปกติมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าทุกระบบนั้นไม่อนุญาตให้ใช้จ่ายก็ต้องบอกว่าประชาชนคนรัสเซียนั้นก็ลำบากในการที่จะจับจ่ายใช้สอยพอสมควรครับ